ชุดตำนานเล็กเซี้ยวหงตอนเกาะมหาภัยโกเาเล้งนนพภรัตค้นหาอุทยานดอกท้อในที่สุดคลื่นลมพายุร้ายผ่านพ้นท้องทะเลกลับคืนสู่ความสงบอีกคราคลายไม่มีเรื่องใดเกิดขึ้นมาก่อนแต่ไม่ทราบกลืนชีวิตคนไร้ความผิดไปมากน้อยเท่าใดบนผิวทะเลลอยไว้ด้วยซากโครงประกอบของเรือเป็นเศษไม้ชิ้นเล็กชิ้นน้อย ยังมีวัตถุสารพัดสารพันที่ผู้คนไม่มีวันคาดคิดมาก่อนคล้ายเป็นเศษกระดูกที่มันคายออกมาสยดสยองสิ้นหวังอย่างบอกไม่ถูกผ่านไปอีกเนิ่นนานค่อยปรากฏคนผู้หนึ่งลอยคอขึ้นมาช้าๆกลับเป็นเล็กเซียวหงเล็กเซียวหงยังมีชีวิตอยู่นี่ไม่ใช่เล็กเซียวหงโชคดีเป็นพิเศษหากแต่ตัวเล็กเซียวหงผ่านการเคี่ยวกรำม,มาแต่แรก สามารถกล้ำกลืนรับความปวดร้าวความกระทบกระเทือนที่ผู้อื่นไม่มีวันคาดคิดคำนวณได้วัตถุสะท้อนประกายแวววาวชนิดหนึ่งลอยพลิ้วผ่านหน้าไปเล็กเซลยวหงตะปบคว้าเอาไว้กลับเป็นกระถนปัสสาวะที่หลอมจากทองเหลืองใบหนึ่งเล็กเซลยวหงหัวรอแล้วในเวลาเช่นนี้เล็กเซลยวหงยังหัวรอออกนับเป็นที่คาดคิดไม่ถึงจริงๆแต่ไม่หัวรอจะทําอย่างไรร่ําให้แล้วจะทําอย่างไรได้ หากสามารถฟื้นคืนชีวิตของเหล่าผู้ประสบภัยพร้อมกับเขาเล็กเซียวหงยินยอมร่ำไห้ตั้งแต่ตอนนี้ถึงการแตกดับของพีพบแต่ตอนนี้บนท้องทะเลไม่พบเห็นผู้คนแม้สักคนเดียวกระทั่งคนตายก็ไม่อาจพบผ่านต่อให้ทุกผู้คนล้วนเสียชีวิตกับภัยพิบัติครั้งนี้ซากโครงกระดูกของพวกมันยังสมควรลอยอยู่ละแวกใกล้เคียงอาจบางทีพวกมันยังไม่ลอยขึ้นมา เล็กเซียวหงก็มุ่งหวังสามารถสอะพบผู้มีชีวิตเหลือรอดจากภัยพิบัติหวังว่าสอบพบจิ้งจอกเท้าซุปเนื้อว,วัวงักเอียแต่เล็กเซียวหงหาไม่พบคนบนเรือเดินทะเลคล้ายถูกกลืนหายไปในท้องทะเลจนหมดสิน้นกระทั่งกระดูกกงถูกกลืนลงไปเมื่อครูร่างเล็กเซียวหงพอดีถูกฝังอยู่ในกระดูกงูบนตัวเรือมีหนำซ้ำสิ้นสติไปครู่หนึ่งหรือในช่วงเวลาอันสั้นนี้คนทั้งหมดล้วนถูกช่วยเหลือไป เล็กเซี่ยวหงมุ่งหวังเช่นนี้เขายินยอมตายแต่เพียงผู้เดียวน่าเสียดายที่เล็กเซี่ยวหงทราบว่านี่เป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้ไม่มีผู้ใดยพยากรณคลื่นลมได้ล่วงหน้ายิ่งไม่มีผู้ใดทํานายได้ว่าเรือเดินทะเลนี้จะประสบภัยท่ามกลางลมพายุเช่นนั้นไม่มีผู้ใดาสามารถหยุดยั้งบนผิวทะเลใกล้เคียงเพื่อรอช่วยคนเล็กเซี่ยวหงพลันนึกถึงนักเอียนึกถึงแววตาประหลาดพิกลของมันตอนนี้ท่านสมควรเข้าใจ เราชะไหนไม่ให้ท่านโดยสารเรือลำนี้หรือมันทราบแต่แรกว่าเรือลำนี้จะจมลงจริงๆดังนั้นคิดช่วยเหลือเล็กเซี่ยวหงเนื่องเพราะเล็กเซี่ยวหงเคยช่วยชีวิตมันแต่มันเองฉไหนพา,านโดยสารเรือลำนี้หรือมันดันด้น,ดนมาหาความตายหากมันคิดใกล้ตายจริงๆสามารถตายแต่แรกอย่างน้อยตายแล้วแปดครั้งปัญหาเหล่านี้เกรงว่าไม่มีผู้ใดตอบได้ตลอดการเล็กเซี่ยวหงได้แต่อธิบายต่อตัวเอง เด็กน้อยนี้คงจงใจกล่าวประชดเรามันไม่ใช่เสียมผู้วิเศษไหนเลยล่วงรู้ได้ตั้งแต่สามวันก่อนว่าเรือลำนี้จะจมลงตอนนี้เล็กเซี่ยหงสามารถคุ่นคิดได้เนื่องเพราะเล็กเซี่ยหงนั่งอยู่บนวัตถุที่ปลอดภัยแน่นอนสิ่งหนึ่งเล็กเซี่ยหงนั่งอยู่บนพุทธรูปองค์หนึ่งพุทธรูปสูงหนึ่งวาประจวบกับเป็นพระสังกจายซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในมวลหมู่พุทธรูปขณะพลิกหงายอยู่บนท้องทะเลคล้ายเรือน้อยลำหนึ่ง น่าเสียดายที่เรือลำนี้ไม่มีอาหารน้ำดื่มกระทั่งไข่ต้มสักใบก็ไม่มีเล็กเสือหงพันุ์รู้สึกหิวแทบตายสายตายามกวาดมองเห็นทะเลจรดขอบฟ้าทุกที่ทางเวงวางเลือนสลัวบรรยากาศเช่นนี้แม้งามตรการน่าเสียดายที่ไม่ว่าบรรยากาศงามเพลิดแพล้วปานใดไม่อาจอิ่มท้องได้หลังจากผ่านคลื่นลมพายุร้ายบนผิวทะเลละแวกใกล้เคียงไม่มีปลาแม้สักตัวเดียว ปลาเพียงหนึ่งเดียวที่แลเห็นคือไม้บักหือรูปตัวปลาไม้บักหือรูปตัวปลาทั้งใหญ่และเล็กทุกแบบทุกขนาดลอยล่องไปตามกระแสะท้องทะเลน่าเสียดายที่เล็กเซียวหงไม่คิดสวดมนหากแม้เหล่าหลวงจีนพบเห็นไม้บักหือรูปตัวปลาเหล่านี้ในใจจะมีความรู้สึกอย่างไรไม่ทราบมุ่งหวังให้ไม้บักหือรูปตัวปลาเหล่านี้กลับกลายเป็นปลามีชีวิตหรือไม่ท้องทะเลมหาสมุทรคล้ายมีกระแสะลับ พัดพาพุทธรูปและไม้บักขือรูปตัวปลาที่ลอยอยู่บนผิวทะเลไปยังเบื้องหน้าเบื้องหน้าเป็นสถานที่เยี่ยงไรเบื้องหน้ายัางเป็นทะเลทะเลไร้มิตรไมตรีที่ไร้ขอบเขตมากว่าผิวทะเลสงบไร้ระรอกกระไรปานนั้นมากว่าพระสังกจจยที่ยิ้มแย้มแ,มแจ่มใสสามารถลอยถึงฝั่งแต่เล็กเสี้ยวหงทำไม่ได้เล็กเสี้ยวหงไม่ได้เป็นรูปสลักจากตอไม้เล็กเสี้ยวหงต้องรับประทานหากไม่รับประทานต้องอดตาย แม้ไม่อดตายก็ต้องหิวกระหายตายรอบกายล้วนเป็นน้ำคนผู้หนึ่งหากต้องกระหายตายยัยไม่ใช่เป็นการเยอะเยาะที่หน้าหัวรอดชนิดหนึ่งแต่เล็กเสียอหงกระทั่งหัวรอดยังหัวรอไม่ออกริมฝีปากของเขาปริแตกแทบอดดื่มน้ำทะเลไม่ได้สนธยาผ่านพ้นรัติการกลายมาราตรีอันยาวนานค่อยๆผ่านไปอาทิตย์อุทัยลอยขึ้นอีกกระไม่ทราบผ่านไปนานเท่าใด เล็กเซียวหงแทบตกอยู่ในพวังสลบสลายอดดื่มน้ำทะเลไม่ได้จากนั้นเริ่มอาเจียนไม่ทราบอาเจียนนานเท่าใดคล้ายกระทั่งลำไส้อย่างอาเจียนออกมาในพวังสลบสลายคล้ายพลัดตกไปในแหขนาดใหญ่ปากหนึ่งเป็นแหที่ใหญ่โตกำลังรัดแน่นทีละน้อยจากนั้นลากดึงขึ้นตัวเล็กเซียวหงก็คล้ายถูกชักดึงขึ้นกลางอากาศจากนั้นสิ้นสติสมประดีจริงๆเล็กเซี้ยวหงไม่สามารถครุ่นคิดคำนวณ หลังจากสิ้นสติไปครั้งนี้ยังฟื้นตื่นมาหรือไม่ยิ่งไม่สามารถอย่างคาดได้หากแม้นเขาฟื้นคืนสติมาจะอยู่ในสถานที่ใดเล็กเสื้อหงพอฟื้นคืนสติมาก็มาถึงทิพยสถานแสงอาทิตย์เจิดจ้าเรืองรองหาดทรายขาวละเอียดนุ่มน้ำทะเลสีครามขาจีระรอกคลื่นแฝงฟองขาวใหม่สดสัดสาดช,ชายฝั่งอย่างแผ่วเบานาภาแจ่มใสไร้เมฆหมอกพะสุธาเขียวชะอุ่มสดใส นี่ไม่ใช่ทิพยสถานเป็นสถานที่ใดคนขณะมีชีวิตไหนเลยบรรลุถึงทิพยสถานได้เล็กซียลหงยังมีชีวิตอยู่โลกมนุษย์ก็มีทิพยสถานแต่เขาไม่เชื่อว่าเป็นความจริงนับแต่เขาถูกดีดขึ้นจากเตียงจวบจนถึงบัดนี้คลายตกอยู่ในห้วงฝันร้ายพระสังกระจายที่หัวร่อร่าก็จำวัดอยู่บนชายหาดหลังจากผ่านภัยพิบัตินานับประการยังกลุมท้องหัวร่อร่าในที่สุด ภัยพิบัติผ่านพ้นที่เหลือรอดชีวิตมีเพียงเล็กเซี่ยหงคนเดียวในใจเล็กเซี่ยหงสมควรปราบปลื้มยินดีหรือโศกเศร้าเสียใจบุคคลอื่นทั้งไม่อาจทราบได้เล็กเซี่ยหงก็ไม่มีปัญญาระบายออกคล้ายยึดถือพุทธรูปที่สลักจากท่อนไม้นี้เป็นสหายร่วมเคราะห์กรรมเพียงหนึ่งเดียวหากท่านเคยเผชิญเรื่องเหล่านี้ก็ต้องกลับกลายเป็นเช่นนี้ตอนนี้เล็กเซี่ยหงแม้ยังมีชีวิตอยู่ภายหน้าสามารถมีชีวิตสืบไปหรือไม่ กระทั่งตนเองยังไม่มีความมั่นใจแผ่นฟ้าแผ่นดินวิเวกเวงหวางคนผู้หนึ่งมาถึงสถานที่แปลกถิ่นเช่นนี้ต่อให้ที่นี้เป็นทิพยสถานเล็กเซี่ยวหงก็ทนทานไม่ได้เล็กเซี่ยหงขยับดิ้นรนกลับสามารถทรงกายขึ้นปัญหาประการแรกที่ฉุกคิดถึงคือน้ำหากปราศจากน้ำทิพยสถานจะกลับกลายเป็นขุมนรกเล็กเซี่ยวหงตบท้องนูนของพระสังกจายกล่าวว่าท่านก็คงหิวแล้ว เราจะหาน้ำมาให้ทั้งหมดดื่มกันสถานที่นี้คงเป็นเกาะกลางทะเลต้นไม้ใบหญ้าของสถานที่นี้มีอยู่มากหลายที่ไม่เคยเห็นมาผลบนต้นกล้วยขึ้นดกดูไปคล้ายสาลาเปาขนาดใหญ่หลังจากรับประทานกล้วยลูกหนึ่งยิ่งกระหายสุดทนทานดังนั้นหักกิ่งไม้ท่อนหนึ่งนำกล้วยหวีหนึ่งมุ่งหน้าไปกับสอบพบลำธารน,น้ำใสาสายหนึ่งจนบัดนี้เล็กเสี่ยหงพึ่งทราบว่า ที่แถ้น้ำมีรสหอมหวานปานนี้ยังชวนดื่มกว่าเต็กเขียยแช่ที่ดีที่สุดอีกหลังจากดื่มกินอิ่มหนำเล็กเซียวหงค่อยฉุกคิดถึงเรื่องหน้าสะพึงกลัวประการหนึ่งหากไม่มีเรือแล่นผ่านมาหรือเขาต้องอาศัยอยู่บนเกาะร้างนี้ชั่วชีวิตไม่มีเรือแล่นผ่านมาเล็กเซียวหงเลือกโขดหินสูงใหญ่ที่สุดที่ชายฝั่งทะเลก้อนหนึ่งนั่งรออยู่บนโขดหินหลายวันไม่พบเห็นเงาเรือแม้สักจุดเดียวแสดงแน่ชัด เกาะร้างนี้ไม่ได้อยู่บนเส้นทางเดินเรือเล็กเสือหงได้แต่ฝืนยิ้มต่อพระสังกัจจัยกล่าวว่าดูท่าพวกเราได้แต่จมอยู่ที่นี้ระยะเวลาหนึง่งแต่พวกเราไม่อาจมีชีวิตเยี่ยงสุนัขเถื่อนเช่นนี้จะดีจะชั่วสมควรมีสภาพความเป็นอยู่ดีกว่านี้เล็กเสยวหงไม่เคยพกนำดาบกระบี่ของมีคมดีที่กระโถนปัสสวะทองเหลืองใบนั้นก็ลอยพลิ้วตามมาเมื่อผ่ากระโถนปัสสวะออกใช้ก้อนหินตีราบเรียบ นำแผ่นไม้สองแผ่นมาประกบเป็นด้ามฝนอยู่ริมลำธารหนึ่งชั่วยามกลับเปลี่ยนเป็นดาบที่ใช้การได้เล่มหนึ่งเล็กเสียวหงไม่คิดใช้ดาบเล่มน,นี้ไปฆ่าคนตอนนี้เล็กเสียวหงเพิ่งทราบว่านอกจากฆ่าคนแล้วดาบก็ยังมีคุณประโยชน์มากหลายเล็กเสี้ยวหงฟันกิ่งไม้ตัดเป็นโครงนำใบกล้วยมามุงหลังคากลับสร้างเป็นห้องหับที่ไม่ขัดตานักที่ริมลำธารหลังหนึ่ง จากนั้นสาอหาญ้านุ่มปูพื้นให้พระสังกจายซึ่งเป็นสหายเพียงหนึ่งเดียวของเขาจำวัดอย่างสะดวกสบายจากนั้นเล็กเสี้ยหงค่อยนอนลงที่ข้างเคียงมองดูแสงจันทร์สาดลอดผ่านใบกล้วยลงมาสดับฟังเสียงคลื่นสาดซัดสูส่ฝั่งพลันรู้สึกดวงตาเปียกชุ่มน้ำตาหยดหนึ่งไหลรินลงสู่ร่องแก้ม20ปีมานี้นี่เป็นครั้งแรกที่เล็กเสี้ยหงหลั่งน้ำตา ไม่ว่าเผชิญพยานตรายใดความลำบากยากแค้นเพียงไหนเล็กเซลหงล้วนไม่พรั่นเล็กเซลหงพลันพบว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในโลกคือความเปลี่ยวร้างความเปลี่ยวร้างที่เวงว้างว่างเปล่าไร้แหล่งที่พึ่งพิงไม่ว่าเผชิญเรื่องราวใดล้วนไม่อาจตัดสินใจโดยแน่นอนเล็กเซลหงตกลงใจไม่ครุ่นคิดสืบต่อเขายังมีเรื่องมากมายต้องกระทำเช้าวันที่สองเล็กเซลหงออกค้นหาตามชายหาด นำเข้าของทุกประการที่หาได้กลับมาในจำนวนนี้มีพุทธรูปไม้บักฮือรูปตัวปลายังมีเปลือกหอยทุกแบบทุกขนาดยามเที่ยงเล็กเซียวหงโชคดีขึ้นขณะที่คลื่นถดถอยกลับเสาะพบหีบไม้เนื้อดีจากบนชายหาดใบหนึ่งเล็กเซียวหงหิวหีบไม้กลับไปอย่างระมัดระวังรับประทานกล้วยก่อนหลายลูกดื่มน้ำจนอิ่มหนำค่อยประกอบพิธีเปิดหีบภายในหีบยังมีหีบอัญ,ญมณีเล็กๆใบหนึ่ง บรรจุเต็มไปด้วยไข่มุกเครื่องประดับน่าเสียดายที่ตอนนี้ไม่มีประโยชน์แม้แต่น้อยที่มีประโยชน์ที่สุดคือหวีเล่มหนึ่งปิ่นทองหลายอันยังมีนิทานพื้นบ้านซึ่งสลักจากก้อนหินสองเล่มภายในหีบย่อมยังมีเสื้อผ้าแต่ล้วนเป็นเสื้อผ้าของสตรีแพรวพรายหลายสีข้าวของเหล่านี้เล็กเสี้ยหงปกติกระทั่งเหลือแพรยังไม่ชำเลืองแหลแต่ตอนนี้ลิงโลดราวทารกได้ของเล่นถูกใจที่สุดลิงโลดจนนอนไม่หลับ มายบักหือรูปตัวปลาสามารถผ่าออกดัดแปลงเป็นชามไม่ต้องใช้มือกอบน้ำดื่มอีกปิ่นทองสามารถใช้แทนเข็มนำเส้นปอเป็นได้สามารถดัดแปลงเสื้อผ้าหลากสีเหล่านั้นเป็นม่านหน้าต่างม่านประตูเรือนผมที่ยุ่งเหยิงดังรังนกก็สามารถหวีสางได้ยังมีนิทานทั้งสองเล่มนั้นหากอ่านดูช้าๆสามารถฆ่าเวลาเงียบเหงาเปลี่ยวร้างได้มากหลายเล็กเซลยวหงนอนอยู่บนเตียงหญ้าฟางพลิกตัวไปมา นึกถึงแต่เรื่องเหล่านี้พัานกระโดดปราดขึ้นตบหน้าตัวเองสองฉับพระสังกระจายที่หัวร่อราบหากมีญาณรับรู้คงเข้าใจว่าคนผู้นี้รับประทานยาผิดอีกเล็กเซี่ยหงไม่เพียงตบหน้าตัวเองทั้งยังชี้จมูกตัวเองแผดด่าว่าเล็กเซี่ยหงเอ๋ยเล็กเซี่ยหงเจ้าเปลี่ยนเป็นใช้การไม่ได้เช่นนี้ตั้งแต่เมื่อใดเพียงครุ่นคิดถึงแต่เรื่องผีรีผีไรยเยี่ยงสตรีหรือเจ้าคิดอยู่เช่นนี้ไปชั่วชีวิต ฝายังไม่รุ่งสางเล็กเสือหงก็เลือกไม้บักหือรูปตัวปลาขนาดใหญ่ที่สุดใบหนึ่งเจาะรูรูหนึ่งบรรจุน้ําจนเต็มใช้กระโปรงยาวตัวหนึ่งล้อมคาดเอวผูกด้วยเชือกกล้วยตบท้องพระสังใจายกล่าวว่าเราไม่อาจนอนอยู่ที่นี้ตลอดทั้งวันเช่นท่านนับแต่วันนี้เราไม่อาจอยู่เป็นเพื่อนท่านตลอดทั้งวันอีกเล็กเียวหงตกลงใจผจญภัยดูว่าบนเกาะมีคนหรือไม่มีทางออกหรือไม่เล็กเียวหงแม้ทราบว่า ในป่าดงดิบมีพยันตราอยู่ทุกแห่งหนก็ไม่อาจเปลี่ยนความตั้งใจของเขาเล็กเสือหงออกไปทุกเช้ากลับมาตอนมืดคำ่ำส้นเท้าเดินจนปริแตกร่างกายก็ถูกหนามแหลมเกี่ยวทําร้ายในป่าดงดิบมีงูพิษมดมแมลงมรณะอยู่ทุกแห่งหนถึงกับมีหญ้าประหลาดสามารถกินคนมีอยู่หลายคราที่เล็กเสือหงแทบเสียชีวิตแต่เล็กเสือหงไม่นำผ่าเล็กเสือหงเชื่อว่า คนผู้หนึ่งขอเพียงมีความเชื่อมั่นมีปณิธานกล้าแกร่งไม่ไว่าอยู่ที่ใดล้วนสามารถกรุยทางออกสายหนึ่งวันคืนหมุนเวียนผ่านพ้นผ่านไปหนึ่งเดือนเล็กเซี่ยหงแทบสำรวจทุกตารางนิ้วบนเกาะโดยทวนทั่วนอกจากเท้าที่ทั้งบวมทั้งเจ็บปวดและริ้วรอยแผลทั่วร่างเล็กเซี่ยหงไม่พบอันใดทั้งสิน้นบนเกาะไม่เพียงไม่มีคนกระทั่งกระต่ายจิ้งจอกก็ไม่มีหากเป็นผู้อื่นย่อมท้อแท้สิ้นหวังแต่แรก เล็กซิ่วหงหาเป็นเช่นนั้นใหม่เล็กซิ่วหงแมเนดเหนื่อยสิ้นเรี่ยวแรงแต่ยังไม่ท้อแท้ทอดอาไลัยามสนธยาวันที่33เล็กซิ่วหงพลได้ยินเสียงน้ำรีไหลเลือนรางดังจากหลังผาที่เถาวันห้อยย้อยระยะพอแหวกพงเถาวันออกภายในกลับปรากฏร,ร่องแตกแห่งหนึ่งกว้างเพียงอนุญาตคนผู้หนึ่งเบี่ยงตัวเบียดเข้าไปพอเดินเข้าไปชัยภูมิค่อยขยายกว้างขึ้นหลังร่องภูเขาคล้ายมีแสงสว่าง เสียงน้ำที่แทบไม่ได้ยินเปลี่ยนเป็นแจ่มชัดขึ้นในที่สุดเล็กเซลยวหงสอกพบลำธารที่ใสสะอาดยิ่งกว่าสายหนึ่งพอเดินไปตามต้นน้ำพลันพบเห็นของสิ่งหนึ่งไหลหลังมาตามกระแสะน้ำนั่นเป็นกล้วยไม้ที่แห้งเหี่ยวกาหนึ่งเล็กเซลยวหงยังงมกล้วยไม้ขึ้นจากน้ำเล็กเซลยวหงไม่เคยเห็นกล้วยไม้จากในที่นี้มาก่อนขอเพียงมีปรากฏการณ์ผิดปกติวิสัยเล็กน้อยเล็กเซลยวหงไม่ปล่อยให้ผ่านพ้นเด็ดขาดครั้งนี้เล็กเซลยวหงไม่ผิดหวังจริง กล้วยไม้แห้งเหี่ยวอับเฉาแต่ยังดูออกว่ากลีบกล้วยไม้ผ่านการตกแต่งตัดเล็มโดยน้ำมือผู้คนเล็กเซลยวหงลิงโลดจนสองมือสั่นระริกบนเกาะน,นี้นอกจากเขาต้องมีคนอาศัยอยู่แน่นอนอึดใจเดียวมุ่งหน้าเป็นเวลาครึ่งชั่วยามภูมิประเทศกลับขยายกว้างไกลจริงๆในหุบเขาหอมจรุงเขียวขจีคล้ายอุทยานดอกไม้อันกว้างใหญ่ไพศาลแห่งหนึ่งถั้งยังแต่งแต้มด้วยหอเก๋งห้องหับแถบหนึ่ง เล็กเสือหงล้มตัวลงนอนบนหญ้านุ่มในใจเต็มไปด้วยความปิติยินดีและสำนึกขอบคุณสำนึกขอบคุณเทพยาดาบรนดาลให้เขาพบพานคนอีกคระขอเพียงสามารถพบพานคนต่อให้ถูกคนเหล่านั้นฆ่าทิ้งก็ยินยอมพร้อมใจผู้ที่พำนักที่วิมานแมนในดินแดนเช่นนี้ย่อมไม่ใช่คนที่ฆ่าคนตอนนี้ไม่ว่าผู้ใดล้วนคาดคิดได้บนเกาะนี้ต้องมีคนอยู่แน่นอนแต่ไม่ว่าผู้ใดเกรงว่าคิดไม่ถึง บุคคลแรกที่เล็กเซียวหงพบพานบนเกาะนี้กลับเป็นงักเอีย้ยงักเอีย้ยมิเพียงไม่ตายมีหนำซ้ำแต่งกายวิจิตรงดงามมีสง่าราศีดูไปยังภูมิฐานก่อการก่อนอีกเชิงเนินหญ้าที่เขียวขจีดุดพรมมีทางน้อยปูหินลายสายหนึ่งงักเอีย้ยยืนอยู่ตรงนั้นจับจ้องมองเล็กเซี้ยวหงอย่างเย็นชาเล็กเซียวหงพอพบเห็นมันก็กระโดดปลาดขึ้นขายเห็นผีสางก็มิปานร้องว่าท่านชะไหนยอยู่ที่นี้ นักเอี to, er ้ยกล่าวเสียงเย็นชาว่าเราไม่อยู่ที่นี่อยู่ที่ใดเล็กเซียวหงกล่าวว่าตอนเรือล่มท่านไปที่ใดข้าพเจ้าฉไหนหาท่านไม่พบนักเอี้ยกล่าวว่าตอนเรือล่มท่านไปที่ใดเราฉไหนหาท่านไม่พบคำถามของมันเป็นเช่นเดียวกับเล็กเซียวหงขณะที่เรือล่มเล็กเซียวหงไม่ได้ลอยขึ้นมาจริงๆเล็กเซียวหงได้แต่เปลี่ยนเป็นถามว่าเป็นผู้ใดช่วยเหลือท่านนักเอี้ยกล่าวว่าเป็นผู้ใดช่วยเหลือท่าน เล็กเซียวหงกล่าวว่าวันเวลาที่ผ่านมาท่านล้วนอยู่ที่นี้งักเอี้ยลกล่าวว่าวันเวลาที่ผ่านมาท่านล้วนอยู่ที่นี้มันยังไม่เปลี่ยนแปลงคําพูดแม้สักคําเดียวใช้คําถามที่เล็กเซียวหงถามมันย้อนถามเล็กเซียวหงอีกเที่ยวหนึ่งเล็กเซียวหงหัวรอแล้วแต่งักเอี้ยไม่หัวรอทั้งสองมีชีวิตรอดจากภัยพิบัติพบผ่านหลังคราเคราะห์ผ่านพ้นความจริงเป็นเรื่องยากลําบากยิ่งแต่มันไม่มีท่าทีปิติยินดีแม้แต่น้อย ขายเห็นว่าเล็กซยวหงตายเสียยังประเสริฐกว่าดีที่เล็กซยวหงไม่นำพาเนื่องเพราะเขาทราบแต่แรกว่าบุรุษหนุ่มนี้เป็นตัวประหลาดตนหนึ่งท่านความจริงคิดมาอย่างที่นี้ไม่คิดไปยังเกาะผูซึ่งใช่หรือไม่แต่ท่านทราบได้อย่างไรว่าเรือของจิ้งจอกเท่าจะอับปางในที่นี้ชะไหนามาอย่างที่นี้คำถามเหล่านี้ต่อให้ถามออกไปก็ไม่ได้รับคำตอบเล็กซยลหงพานไม่เอ่ยถึงตอนนี้เล็กซยวหงเพียงกังวลสนใจเรื่องประการหนึ่ง ที่นี้ยังมีผู้ใดจิงจอกเท่าซุปเนื้อวัวและพวกก็มายัางที่นี้หรือไม่นักเอีย้ยกล่าวเสียงเย็นฉาว่าท่านไม่จําเป็นต้องถามเรื่องเหล่านี้ข้าพเจ้าเมื่อมาแล้วไหนเลยไม่ถามได้ท่านสามารถล่าถอยกลับไปยังเส้นทางเดิมล่าถอยตอนนี้ยังทันท่วงทีเล็กเซียวหงยิ้มลางกล่าวว่าต่อให้ท่านคาข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ไม่ล่าถอยเด็ดขาดนักเอีย้ยหน้าเคร่งเครียดลงกล่าวว่า อย่างนั้นเราจะฆ่าท่านมันพลิกมือขวามือซ้ายกรีดเป็นวงจรวงหนึ่งมือขวาพลันทะลวงออกจากในวงจรฟันใส่ก้านคอด้านซ้ายของเล็กเซีวหงอย่างเร่งร้อนฝีมือของมันไม่เพียงประหลาดพิกลมินำซ้ำทั้งเร่งร้อนทั้งรุนแรงในช่วงเวลาสั้นๆ30กว่าวันพลังฝีมือมันคล้ายรุดหน้ากว่าเดิมเพียงกระบวนท่านี้ก็คุกคามเล็กเซียลหงจนแทบไม่อาจตีโต้ได้ ชั่วชีวิตเล็กเซียวหงไม่ทาราบเผชิญ,ญยอดฝีมือมากน้อยเท่าใดนับว่าผ่านการต่อสู้นับร้อยครั้งพบพานศัตรูเข้มแข็งมากหลายแต่น้อยครั้งจะพบพานบุคคลที่มีฝีมือสูงเยี่ยมกว่าบุรุษหนุ่มนี้กระบวนท่าที่พลิกแพลงกลับกลายอย่างพิสดานนี้เล็กเซียวหงกระทั่งพบพานยังไม่เคยพบพานมาก่อนเล็กเซียวหงลอยตัวตีลังกาถอยปราดไปแปดเชียงักเอียกลับไม่ตะลุยไล่กล่าวเสียงเย็นชาวา่าท่านล่าถอยไปเราไม่ฆ่าท่าน เล็กเซียวหงกล่าวว่าต่อให้ท่านฆ่าข้าพเจ้าก็ไม่ลาถอยท่านไม่สำนึกเสียใจข้าพเจ้าบอกแล้วว่าชั่วชีวิตข้าพเจ้าไม่เคยสำนึกเสียใจมาก่อนงักเอี้ยแค่นหัวรอลงมืออีกครัในเงาฝ่ามือพร่าพรายแฝงพลังหมัดแกร่งกร้าวกระบวนท่าสองชนิดวิชาฝีมือสองประการผสานเป็นอนุภาพการจู่โจมที่ทั้งเกลียวกราดรุนแรงทั้งพิสดารสุดหยัง่งคาดแต่แล้วมันพบว่า พลังฝีมือของเล็กเซลหงยังสูงล้ำกว่าที่มันคาดคำนวณมากนักไม่ว่ามันใช้กระบวนท่าพิสดารปานใดลงมือด้วยความเผ็ดร้อนดุร้ายเพียงไหนก็ไม่อาจกระทบถูกเล็กเซลหงแม้ชายเสือ้อบางครั้งมันเห็นว่าลงมือประสบผลชัดๆมีคาดเล็กเซลหงขยับกายวูบก็หลบรอดได้เล็กเซลหงมีโอกาสโค่นมันล้มลงหลายครั้งแต่ไม่ได้ลงมือคล้ายมีเจตนาศึกษาแนววิชาของมันและคล้ายไม่คิดทำร้ายมัน แต่งักเอีย้ยคล้ายไม่เข้าใจลงมือด้วยความกราดเกลี้ยวกว่าเดิมทันใดสุดทางดอกไม้มีคนผู้หนึ่งกล่าวอย่างยิ้มแย้มว่าอาคันตุกะให้เกียรติมาท่านทำเช่นนี้ไม่ใช่มารยาทในการรับแขกแล้วสุดทางดอกไม้เป็นดอกไม้คนผู้หนึ่งมือไพร่หลังยืนอยู่ท่ามกลางพุ่มไม้ดอกแผลวไพรใบหน้ามันกลมป้อมศีรษะครึ่งล้านใบหน้าปรากฏรอยยิ้มที่เปี่ยมอัธยาศัยอันดี หากไม่ใช่เสื้อผ้าที่สวมใส่ตัดเย็บจากแพรพรันเนื้อดีดูไปคล้ายคนสวนผู้หนึ่งงักเอี้ยพอพบเห็นคนผู้นี้พลันหยุดยั้งชะงักมือถอยกายไปทีละก้าวสองฝ้าข้างทางดอกไม้ก็เป็นดอกไม้มันล่าถอยไปในพุ่มไม้ดอกหมุนคว้างคราหนึ่งก็สาบสูนไรร่องรอยชายชราหน้ากลมที่เต็มไปด้วยอัธยาศัยอันดีกลับเดินช้าๆมายิ้มพางกล่าวว่าบุรุษหนุ่มมารยาทชื่อชาขอท่านอย่าได้ตำหนิ เล็กเสื้อหงยิ้มพลางกล่าวว่าไม่เป็นไรข้าพเจ้ากับมันความจริงเป็นสหายเก่าชายชราหน้ากลมปกมือกล่าวว่าสหายเก่าพบพานกันนับว่าประเสริฐเลิศเหลือรอสักครู่เราต้องจัดงานเลี้ยงฉลองให้กับท่านแน่นอนมันกล่าวต่ออย่างยิ้มแย้มว่าชีวิตบนเกาะเงียบเหงาหน้อยครั้งจะมีแขกมาเยือนขอเพียงมีเรื่องให้เฉลิมฉลองพวกเราล้วนไม่ยอมพลาดอย่าว่าแต่เรื่องใหญ่เช่นนี้มันกล่าวอย่างเฉื่อยชา น้ำคำและสีหน้าแสดงออกถึงชีวิตความเป็นอยู่ที่ร่มเย็นเป็นสุขและสรานบานใจยามกระทบโสดเล็กเซี่ยวหงที่ลิ้มรดเคราะห์กรรมและความตรอมตร,ม,ตรมมานับว่านิยมเลื่อมใสแทบตายชายชาราหน้ากลมกล่าวอีกว่าไม่ทราบแขกผู้มีเกียรติมีนามสูงส่งว่ากไกเล็กเซี่ยวหงบอกชื่อแท่ออกไปในบัตรดนยามอยู่เบื้องหน้าชายชาราที่เต็มไปด้วยอัธยาศัยอันดีเช่นนี้ไม่ว่าผู้ใดต่างไม่ระมัดระวัง ชายชาราหน้ากลมผงกศีรษะกล่าวว่าที่แท้เป็นเล็กกงจื้อนับถือมานานปากแม้บอกนับถือมานานซึ่งความจริงไม่มีท่าทีนิยมนับถือแม้แต่น้อยเล็กเสี้ยวหงมีชื่อเสียงตั้งแต่วัยเยาว์นมระบือเรื่องลือทั่วแผ่นดินแต่ยามกระทบโสดมันไม่มีใดผิดแผกแตกต่างจากเตียซาลีสีอางเงียวอาเก้าไอแมวไอสุนัขที่ด่าตื่นธรรมดากลับเป็นปรากฏการณ์ที่เล็กเสี้ยวหงไม่เคยพบผ่านมา ชายชราหน้ากลมกล่าวสืบตอบวันนี้พวกเราที่นี้ประจวบมีงานเลี้ยงฉลองเล็กๆน้อยๆงานหนึ่งไม่ทราบเล็กกงจื้อยินยอมให้เกียรติไปหรือไม่เล็กเสี้ยวหงย่อมยินยอมแต่ยังอดถามไม่ได้ว่าวันนี้พวกท่านเลี้ยงฉลองอันใดวันนี้เป็นวันที่ระลึกที่ธิดาเราหุงข้าวเองเป็นครั้งแรกดังนั้นทั้งหมดนัดชุมนุมกันรับประทานข้าวปลาอาหารของนางสักครั้งกระทั่งเรื่องปลีกย่อยเช่นนี้ยังเลี้ยงเฉลิมฉลอง ในโลกคงมีเรื่องที่คู่ควรกับการให้เฉลิมฉลองออกจะมีมากมายไปแล้วเล็กเซิลหงแม้ครุ่นคิดแต่ไม่บอกจากปากเพียงหวังข้าวที่ทิดาของมันหงงขึ้นไม่ใช่เข้าสวยแฉะเละวันเวลาที่ผ่านมาเขารับประทานพืชผักผลไม้จนปากจืดชืดแล้วชายชราหน้ากลมยิ้มพลางกล่าวว่าเล็กกงจื้อคงรู้สึกหน้าหัวรอกระทั่งเรื่องปลีกย่อยเล็กน้อยเช่นนี้ยังต้องเฉลิมฉลองเรื่องที่คู่ควรกับการเฉลิมฉลองออกจะมีมากเกินไป ที่ควรแก่การปราบปลื้มปิติคือที่ดาเราตะกรามแต่แรกเมื่อหุงข้าวเป็นครั้งแรกสมควรจัดงานเลี้ยงเฉลิมฉลองมันแม้บ่งบอกความในใจเล็กเซียวหงเล็กเซียวหงกลับไม่รู้สึกตื่นเต้นสงสัยความนึกคิดของเขาเป็นความรู้สึกของปุถุชนไม่ว่าผู้ใดได้ยินเรื่องเช่นนี้อดคาดคิดเช่นนี้มิได้ชายชราหน้ากลมกล่าวอีกว่าหลายปีมานี้ที่นี้ไม่มีแขกผู้มีเกียรติย่างกลายมา วันนี้เล็กกงจื้อพลันให้เกียรติมาดูท่านับเป็นโชคของที่ดาเราเล็กเซี่ยหงยิ้มพลางกล่าวว่ารอจนข้าพเจ้ารับประทานสุราและเนื้อของพวกท่านหมดสิน้นพวกท่านจะทราบว่าเป็นโชคหรือไม่ชายชราหน้ากลมแปลงเสียงหัวรอภายมือเชือ้อเชิญพอออกจากทางดอกไม้เป็นทางดอกไม้อีกสายหนึ่งพอตัดผ่านพุ่มไม้ดอกยังเป็นพุ่มไม้ดอกขุนเขารอบข้างเขียวขจีสดใส ทองนาภาสีครามดั่งชะล้างสะพานเก้าคดเขียวทอดข้ามสระบัวกว้างไพศาลถึงหอกลางน้ำที่กั้นระเบียงสีแดงมุงกระเบื้องสีเขียวหลังหนึ่งทั้งสองพอบรรลุถึงในหอน้อยมีผู้คนอยู่สิบกว่าคนบ้างนั่งบ้างยืนทั้งชราและเยาวมีทั้งบุรุษสตรีบ้างสวมใส่มงกุฎเสื้อผ้าโบราณที่เคร่งขรึมงดงามบ้างเพียงคลุมชุดยาวลำลองตามสบาย ท่าทีของทั้งหมดล้วนปลอดโปร่งสบายสีหน้าอิ่มเอมยินดีความกลัดกลุ้มเสียใจที่มีในโลกียวิสัยล้วนถูกกางกั้นตัดขาดอยู่นอกขุนเขาขาจีรอบข้างนี่จึงเป็นชีวิตมนุษย์นี่จึงเป็นบุคคลที่รู้จักเสพสุขชีวิตอย่างแท้จริงในใจเล็กเสี้ยวหงทั้งสะทกสะท้อนทั้งนิยมเลื่อมใสขายชมดูจนตะลึงลานชายชราหน้ากลมกล่าวว่าคนในที่นี้ล้วนไม่ถือสามารยาท เล็กงงื้อก็อย่าได้เกรงอ,อกเกรงใจเล็กเซี่ยหงกล่าวว่าทั้งหมดเมื่อไม่ถือสามารยาตชะไหนเรียกข้าพเจ้าเป็นเล็กงงจื้อชายชราหน้ากลมเปล่งเสียงหัวรอดจุดมือเล็กเซี่ยหงก้าวขึ้นสะพานก้าวขดเคี้ยวชายกลางคนสวมเครื่องแบบข้าราชการสมัยถังศีรษะสวมมุงกุดทองวางเอวรัดสายรัดยกผู้หนึ่งมือถือสุราจอกหนึ่งสายงนเงินเข้ามาส่งจอกทองในมือแก่เล็กเซี่ยหงจากนั้นสายงนเงินจากไป ชายชราหน้ากลมกล่าวว่ามันแท่ห้อขอเพียงดื่มสุราสักเล็กน้อยจะยืนกรานว่าตนเองเป็นห่อใจเจียงผู้เป็นสมุหราชเลขาสมัยถังกลับชาติมาเกิดดังนั้นทั้งหมดเรียกมันเป็นห่อเสียงจือสมุหราชเลขาแท่ห้อเล็กเสียหงหัวรอบพางกล่าวว่ามีหน้าเล่ามันมีท่าทีมึนเมาเมื่อเป็นเซียนในเมรยัยไม่เมาไมยาก็ไม่ถูกต้องแล้วปากกล่าววาจาสายตากลับจับจ้องมองสตรีนางหนึ่ง สตรีที่ควรคู่กับการจับจ้องสังเกตปกติล้วนไม่ขี้ริวอาจบางทีนางสูงเกินไปแต่เรือนร่างสูงโปร่องอ่อนแอนอ่อนช้อยแฝงเสน่ห์ความงามที่ไม่อาจต่อต้านแข็งขืนชนิดหนึ่งเขาหน้าตาคมคายชัดแจ้งในดวงตาดุดแมวราตรีท่อประกายสีครามดุดน้ำทะเลแสดงว่าเย็นเยียบและฉลาดฉเฉลียวแต่แฝงแววเกียดคร้านอย่างบอกไม่ถูกชนิดหนึ่งคล้ายบังเกิดความเหนื่อยหน่ายแต่แรก ตอนนี้นางพระจากกลุ่มคนในหอกลางน้ำเดินตรงเข้าหาทั้งสองนางยังไม่ทันเข้าใกล้เล็กเสือหงสรู้สึกลำคอแห้งผากท้องน้อยปรากฏพังความร้อนขุมหนึ่งพุ่งขึ้นนางคล้ายเหลือบแลเล็กเสือหงแวบหนึ่งในดวงตาดุดแมวราตรีเปี่ยมรอยยิ้มที่หยามเหยียดเย้ยอยันจากนั้นนางเบือนหน้าไปจับจ้องมองชายชาราหน้ากลมยื่ยนมือออกช้าช้าชายชาราหน้ากลมทอดถอนใจกล่าวว่าเล่นเสียหมดสิ้นอีกแล้ว นางผงกศีรษะผมเผผายาวสยายที่นุ่มนิ่มดำคลับสั่นพลิ้วเล็กน้อยคล้ายคลื่นทะเลในรัติกาลชายชาราหน้ากลมกล่าวว่าท่านต้องการอีกมากน้อยเท่าใดนางยื่นมือออกห้านิ้วนิ้วมือเรียวยาวมีพลังแสดงออกถึงจิตใจอันเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวของนางชายชาราหน้ากลมถามว่าท่านจะคืนแกเ่เราเมื่อใดครั้งหน้าตกลงนำเครื่องประดับของท่านจำนองจองจำ ตอนชดใช้แก่เราค่อยชำระดอกเบี้ยนางเห็นพ้องด้วยยื่นนิ้วสองนิ้วดึงตัวแลกเงินฉบับหนึ่งจากมือชายชราหน้ากลมสาวเท้าไปโดยไม่เหลียวหน้ากลับมาอีกกระทั่งเหลือแลรยังไม่ชำเลืองแลเล็กเซียวหงแม้สักแวบ,บเดียวชายชราหน้ากลมจับจ้องมองเล็กเซี้ยวหงอย่างยิ้มแย้มกล่าวว่าพวกเราที่นี้ไม่มีกฎอันใดแต่ทั้งหมดล้วนยึดมั่นในหลักการข้อหนึ่งสายตาเล็กเซียวหงยังจับจ้องที่เงาหลังนางปากถามว่า ลักการใดยืนหยัดบนลำแข้งตนเองมันอธิบายว่าที่นี้มีสุราดีที่สุดในโลกและพ่อครัวฝีมือเลิศที่สุดไม่ว่าเป็นความสุขชนิดใดล้วนเป็นอันดับหนึ่งของแผ่นดินแต่ค่าบริการแพงยิ่งผู้ที่ไม่สามารถหาเงินจำนวนมากยากที่จะดำรงชีวิตอยู่ที่นี้ได้เล็กเซวหงเบือนสายตาจากร่างนางเขาพลันฉุกคิดว่าสมบัติพัสถานเพียงหนึ่งเดียวของเขาคือดาบซึ่งดัดแปลงจากกระถนปัสสาวะ ชายชราหน้ากลมกล่าวสืบต่อวันนี้ท่านเป็นแขกขอเพียงไม่พนันกับพวกมันไม่ต้องใช้จ่ายเงินแม้สักขุนเดียววันนี้เป็นแขกวันพรุ่งนี้เล่าเล็กเสี้ยวหงพลถามว่าพวกมันพนันอะไรพนันลูกเตา๋าพวกมันชมชอบพนันอย่างสมอยากข้าพเจ้าสามารถไปชมดูหรือไม่ชายชราหน้ากลมกล่าวว่ายอมได้มันยิ้มอย่างเบิกบานกว่าเดิมกล่าวสืบตอบเพียงแต่หากท่านคิดพนัน ต้องระวังสัวบ่วงสัวบ่วงนามที่ประหลาดนักเล็กเซียวหงถามว่าสัวบ่วงคือสตรีที่มาหยิบยืมเงินเมื่อครู่ชายชราหน้ากลมยิ้มพลางกล่าวว่านางเล่นเสียเร็วและเล่นได้โดยเร็วหากท่านไม่ระวังไม่แน่นักกระทั่งตัวท่านยังเสียแก่นางเล็กเซี้ยวหงหัวร่อแล้วหากสามารถเล่นเสียตัวให้กับสตรีเยี่ยงนั้นกลับไม่เลวอยู่แต่เล็กเสี้ยหงยังมุ่งหวังว่าสามารถเล่นชนะ